สู่การเป็นนักรีโนเวเตอร์กับโฮเทลรีโนเวเตอร์โอเคครับกลับมาเจอกันเจกันต่อนะครับกับเกมใหม่คือตอนเนี้ยสตรีมปล่อยของครับปล่อยเดโมเกมแบบเป็นร้อยอ่ะมันมีเหมือนกับงานของเขาไงเขาจะปล่อยเดโมเกมอินดี้เกมใหม่ๆอะไรเงี้ยให้เราลองเล่นกันก่อนครับในสตรีมอย่างเยอะเลยผมสนใจโคตรเยอะหลายเกมมากครับเกมนี้ก็คือหนึ่งในรายชื่อนั้นเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะรู้สึกว่าไอ้เกมนี้จะคล้ายๆกับ House Flipper ครับก็คือเราสามารถตกแต่งห้องได้อะไรเงี้ยสามารถรีโนเวทได้เป็นนักรีโนเวทเท่านองนี้ครับก็จะลองมาเล่นเดโมเกมนี้กันก่อนเลยเกมแรกนะเดโมโคตรเยอะเล่นไม่หวั่นไม่ไหวเลยเกมไหนสนุกๆครับผมก็จะอัด YouTube ลงนั่นแหละมารอเล่นไงรอตัวเต็มกันโอเคไปเริ่มเกมชึบอ๋อเป็นนี่เลยว่ะอินโทรอ่ะโคตรแจ่มเขาจะสามารถตกแต่งโฮเทลทั้งโรงแรมเลยใช่ไหมหรือว่าห้องเดียวอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะทั้งโรงแรมเลยครับต้องรอตัวเต็มแหละเนาะโฮเทลรีโนเวเตอร์เพลงจะมันไปไหนเนี่ยโคตรแจ่มอ๋อเฮ้ยให้อารมณ์ House Flipper เลยเนาะอันนี้โคตรดีอ่ะมันอาจจะมีเหมือนกับอะไรวะหน้านายเดี๋ยวไก่เหรอโอ้ยแจ่มแจ่มเหมือนนี่เลยครับ House Flipper เลยไอ้ไก่นายใช่เรื่องไหมเนี่ยนายอ่ะดูต้องมาจับไก่จับไงวะเนี่ยคะก็จับนายไม่ได้อ่ะอันนี้ก็คือพิกอัพของอันนี้ได้ครับนี่ไงของพวกขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปทิ้งได้ปะสามารถตกแต่งได้อย่างงี้เหรอทูชิคเก้นเดี๋ยวนะผมขอดูไก่ก่อนว่าผมจะจับมันยังไง F ไอ้นายเด้อ I didn't think you'd be able to do it to be honest now we have to get rid of her มันน่าจะมีแบบเรื่องผีเนาะน่าจะแจ่มอะโรงแรงล้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปราบผีอะไรอย่างเงี้ยฮะดูตูดไก่นายลงไปเลยใช่เรื่องไหมเนี่ยจู้ไปหลังๆเรียบร้อยโทรไก่เอาไว้ครับ Welcome to the demo version of Hotel Renovator. Okay. We're so glad you've joined us. ของ Hotel Renovator. Sorry about the hen. Nobody invited her. As you can see, the มันอาจจะมีแบบแหลกๆแล้วก็ภาพยังไม่เรนเดอร์นะครับเพราะว่ามันคือเดโมแหละ And yet, มันยังไม่ใช่ตัวเต็มไงโอเคA film crew decided that the interior of the hotel would be the perfect setting for a music video. ตอนแรกผมนึกว่ามาตกแต่งห้องเดียวครับไม่ใช่นี่หว่า So we have to prepare a room for them. Okay. This will be your first task. แล้วก็ภารกิจของเราครับ First task นี่ไงภารกิจแรกของเราตอนนี้เรามีเงินอยู่ 20,000 The crew will be filming a music video for an up-and-coming rock star. It might be difficult to impress them with a one-star interior, but limitations stimulate creativity, as some people like to say.เราต้องหาห้องใช่ไหม101โอเคภารกิจแรกของเราครับก็คือตกแต่งห้อง101นี่ห้องนี้เข้าไงวะเนี่ยจบนี่ภารกิจแรกของเราครับเราจะมีเหมือนกับไอ้นี่ด้วยครับเงินพื้นฐานด้วยเห็นปะแล้วก็ภารกิจของเราก็คือทำความสะอาดก่อนเลยรีมูฟไอ้พวกขยะทิ้งไปหูดูโคตรเละห้องอย่างเน่าเลย Use the crowbar okay. to dispose of the junk clutter. อ๋อเราใช้โครบาร์ในการลบไปโอเคมันจะลึกกว่านี่ครับ House Flipper เนาะ House Flipper เราจะมีเครื่องมือคล้ายๆกันแหละผมว่าอันนี้ก็คือใช้อันเดียวเลยในการแบบเขี่ยทิ้งเห็นป่ะเขี่ยให้หมดเลยพังหมดเลยเหรอน่าจะเอาพื้นก็พังสุดเศร้าดูดิพังเละเลยถ้าเป็นผมนะถ้าผมมารีโนเวทห้องอย่างเงี้ยในงานชีวิตจริงผมนะผมจะเอาไปนี่เลยครับเอาไปขายอะไรที่มันขายได้ผมจะไม่เคลียร์ทิ้งขนาดนี้ไงดูเคลียร์ทุกอย่างเลยเตียงเติงอะเอาไปขายเอาเงินได้ไงอันนี้พี่แกแบบโละทิ้งหมดนี่โต๊ะโอ้โหไม้กงไม้ไอ้นี่ไม้แขวนเสื้อวะ
ห้องน้ำเปิดได้ไหมอยากรู้โอ้โหโคตรเน่าพังทิ้งหมดเถอะแจมๆถ้วยไข่จานชามเนี่ยกระเบื้องก็ใช้นี่ตีได้เลยครับตีพังหมดเลยโคตรโหดปึ๊บโอเคกระจกเอาให้หมดเลยไอ้พวกผนังเราก็ตีทิ้งได้ครับเนี่ยแล้วก็มาปูใหม่ทำนองนี้ไง remove floor ให้หมดเลยแล้วก็ remove wall โอเคจัดไปก็คือ remove ทิ้งหมดเลยครับเนี่ยพวก floor พวกพื้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเหมือนกับเคลียร์ทิ้งหมดเลยโอ้โหมีชาร์จด้วยอืมโคตรเท่เป็นระบบ private smooth เลยว่ะตีชาร์จโอเคต้องเคลียร์ให้หมดเลยครับเอาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยผมจะสามารถแก้ได้ไหมวะเนี่ยเนาะโอเคขอชาร์จตั้มนี่ไงแล้วก็ชาร์จแล้วก็ตีเอาเลยครับทีเดียวโคตรเท่ทำให้ที่เราห้องครับผมนึกว่าทำไปทั้งโรงแรมเลยเนาะไม่ใช่นี่หว่าโอเคห้องทางเข้าของเราตั้มชาร์จตั้มสวยกว่าเดิมเยอะเดิมเป็นห้องโล่งๆแล้วเฮ้ยเหลือนี่หว่าทิ้งไว้ฮะมันดีกว่าฮาวพิเปอร์เนาะฮาวพิเปอร์มันจะเรียวกว่าครับแต่นี้เราแบบชาร์จตีได้เลยไงประหยัดการทำงานของเราเพราะเราต้องเคลียร์หมดเลยเห็นปะล่ะโคตรโหดอะเนาะสวยตรงนี้แล้วข้างบนตีได้ไหมโอ้โหได้ด้วยว่ะลงของข้างบนได้ด้วยครับโอเคสวยๆนี่ไงผมจะทำให้ห้องเป็นสีขาวเลยนะเพื่อความแจ่มโอเคลองดูเนี่ยต้องเคลียร์ขอบหมดเลยครับไอ้พวกพื้นลอยพื้นอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์ทิ้งให้หมดต้องดูดีๆเนาะไม่งั้นจะไม่ 100% นะสวยเอาให้สวยๆเลยคือความแจมอันนี้ก็แย่ออกมาเห็นปะอันนี้ต้องตีต่างหากด้วยนะเนี่ยโคตรเศร้าคือเราชาร์จตีข้างนอกไม่ได้ไงต้องตีอย่างนี้ครับนี่แคปแคปแล้วเราเป็นอะไรอ่ะเราเหมือนเหนื่อยเลยเนาะเหมือนกับว่าเราชาร์จเยอะไปแล้วก็เหนื่อยครับก็ต้องพักมันขึ้นแดงๆเห็นปะตัวเราจะแดงๆอ่ะแสดงว่าเหนื่อยเหนื่อยในการใช้ energy อย่างนี้เหรอโอเคมาตรงนี้รับโคตรไทยของจริงทำได้อย่างนี้นะโคตรไทยเลยแต่ผมว่าอย่างเงี้ยไวกว่าปะเนี่ยเนาะอย่างนี้ไวกว่านี่ไงไปชาร์จตีอะไรวะนายอย่างเงี้ยสปีดมันไวกว่าผมว่าตีอย่างนี้ง่ายกว่าเนาะเอ๊ะจุ๊บๆๆๆๆๆๆโอ้ทำงานเป็นเครื่องจักรวะสวยนี่ไงกำแพงฝั่งนี้เราเคลียร์แล้วครับเราเหลือวอลใช่ไหมโอเคต้องเคลียร์วอลจึ๊บเคลียร์วอลมันได้สูงสุดแค่นี้ครับมันไม่ได้มากกว่านี้แล้วไงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราได้แค่2ช่องไงปะตึ๊บก็คือถ้าชาร์จเต็มก็คือเต็มวอลนี้ตึ๊บนี่ไงจึ๊บสวยข้างบนก็เคลียร์ได้ครับน่าจะแต่งข้างบนตรงนี้ได้เนาะน่าจะใช่เลยโอเคปิดห้องน้ำก่อนออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ล็อกให้เราอะโดนขังเสือยตรงนี้ครับผมอยากรู้ว่ามันแลนสเกลมันกว้างแค่ไหนลองดูดิถ้าเราชาร์จเต็มๆแค่นี้ครับนี่ไงไม่ได้สูงไปกว่านี้แล้วซึบไอ้นายเอาพังหมดกระบงกระเบื้องแตกหมดโอเคเริ่มขาวแล้วห้องผมขาวพลวนขาวพลวน 94% แสดงว่าห้องน้ำเรายังไม่ต้องทำปะในเดโมอย่างนี้เหรอโอเคหมดตรงนั้นอีก2ชึบชึบมันยังเคลียร์ไม่หมดทีเดียวเนาะเราต้องมานั่งเคลียร์ทีละช่องนะโอเคเหลือตรงนี้แหละที่เราต้องแก้นะนี่แถวนี้ตรึมเรียบร้อยผ่านThere's lots of rubble on the floor after all that mayhem you caused. Okay. You've got some cleaning up to do. เคลียร์ข้างบนด้วยเหรอเอาจริงแล้วก็โอเพ่นยังไม่มีอะไรตอนนี้ครับยังไม่สามารถเพิ่มถูอ๋อเอาไอ้นี่เคลียร์ได้เห็นว่าเอ้ยเหมือนไอ้นั่นเลยครับฮอฟฟิเฟอร์เนาะนี่ไงต้องมานั่งดูดฝุ่นเฮ้ก็แจมโอเคแล้วก็ดูดฝุ่นไอ้พวกกองขยะที่เราเคลียร์ไปครับเวลาเราเคลียร์มันจะมีกองขยะอยู่ไงแล้วก็ต้องมาดั้งดูดฝุ่นก่อนโคตรอินโนเวเตอร์โคตรเท่โอเคเคลียร์ให้หมดแสดงว่าไอ้หลังคายังไม่ต้องทำไงเราต้องมาเคลียร์พวกกองขยะพวกนี้เฉยๆครับ
แล้วก็ห้องน้ำอ่ะยังไม่ต้องทำนะหนูก็มาทำพื้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยสวยเรียบร้อย Perfect. Now it's time for new floor and walls. Choose something modern and tasteful. โอเคให้เราเลือกแบบวอลได้แล้วตอนนี้ครับโอ้นี่ไงเราสามารถเลือกสีพื้นสีวอลได้แล้วนะผมขอเคลียร์ข้างบนได้ไหมมันจะได้เหมือนกันเนาะนี่ไม่สวยนี่เอาให้เป็นแบลงไปไงมันจะได้รู้ว่าตรงไหนเราควรทำอะไรเงี้ยทำได้มั่งในเดโมนี้ครับทำไมพื้นตรงนี้มันลอยไปวะนะเนี่ยทำเป็นเหมือนกับไอ้นี่แลมไฟอย่างงี้เหรอนายใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคเกลี่ยให้หมดเลยผมจะให้มันขาวทั้งห้องเลยเพื่อความแจ่มแท็บนี่สวยๆสวยๆแบบสวยแล้วนี่ไงผ้ามันยังมันเหมือนกับมันยังเรนเดอร์ไม่ 100% ครับเพราะว่ามันเป็นเดโมครับสังเกตดูอาจจะมีภาพแตกๆนะอันนี้ก็อาจรอตัวเต็มก่อนแล้วกันให้เขาแก้เรื่องกราฟิกครับให้สะอาดเราจะได้ลงแบบพื้นอย่างสวยงามกันครับเฮ้ยอยากเคล็ดเลยเนี่ยอยากซื้อตัวเต็มเลยน่าจะแตกทั้งโรงแรมแหละเนาะแล้วก็ห้องน้ำเห็นปะเกี่ยวห้องน้ำก่อนเหมือนกับห้องน้ำเรายังไม่ต้องทำตอนนี้ป่ะโอเคอันนี้ออกไปครับไอ้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะทิ้งอย่างนี้ได้เหรอเราต้องมานั่งเคลียร์อย่างนี้ครับนี่เนี่ยเคลียร์อย่างนี้นี่โอเคมาลองลงสีพื้นดูก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างสามารถเลือกซื้อได้หรือเปล่าอินโนเวเตอร์อะไรระบบต่างๆอ๋อได้แค่นี้ไม้อันนี้สโตนครับเป็นหินไอ้นี่ไม้ผมชอบงานไม้อันนี้คราฟเป็ดเลยผมจะเอางานไม้นะนี่โอ้โหโคตรเยอะแสดงว่าเราเหมือนกับเงินที่เรามีอ่ะเราสามารถไอ้นี่ได้ครับเอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้ไงแล้วก็สวิตสีไม้อะไรอย่างเงี้ยงานละเอียดเห็นไหมเราสามารถลงงานละเอียดได้ครับก็คือข้างบนเป็นแป้นข้างล่างเป็นสีนี่ไงมีหลายอย่างให้เราเลือกจัดสรรครับผมชอบอันนี้แล้วก็สีสดไปเลยนี่ไงใช้อ๋อใช้เงินแล้วก็วาดอ๋อเฮ้ยปากกาวาดวะโคตรแจ่มลงซ้ำเสียเงินไหมเนี่ยไม่เสียครับนี่ไงลงซ้ำเราไม่ต้องเสียเงินเฮ้ยมันง่ายกว่าเฮาฟิปเปอร์เนาะเฮาฟิปเปอร์มันจะดูแบบเรียวอะมันทำต้องเรียวกว่านี้ไงเฮาฟิปเปอร์แต่นี้เหมือนกับว่าเราเป็นคนรีโนเวเตอร์ครับก็คือทำเป็นแล้วก็เดี๋ยวช่างจะมาทำอะไรทำนองนี้น่าจะเป็นระบบประมาณนั้นนะไม่ต้องทำเองยังไงอันนี้คือสั่งเข้ามาทำนองนี้แล้วก็จัดการปูพรมโคตรไทยชอบนี่มาขอปูทั้งบ้านก่อนคือผมกดค้างมาจ่ายนี่ครับมันจะออโต้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ากดปล่อยรอบหนึ่งเขาก็จะสั่งไอกระเบื้องตัวนี้มาก็เท่เนาะแจ่มแล้วก็ได้สีพื้นแล้วโอ้โหดูแสงสีอย่างสวยมาต่อไปเป็น select to อ๋อช้าง to ต้องกดนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนปึ๊บโอเคแล้วก็มาเป็น wall ครับนี่มันยังไม่มีข้างบนเนาะอ๋อนี่ไงมี wallpaper เป็นกราฟิกครับเซรามิกstone panel wall อันนี้เป็นไอ้นั่นนะอันนี้เป็นไอ้นั่นงานแบบใช้สีวาดสีอะไรเงี้ยกราฟิกไม่มีไอ้นี่เหรอนี่ไงอันนี้เป็นกราฟิกผมอยากได้งานไม้อ่ะไม่มีงานไม้เหรออ๋อได้ไหมวะเนี่ยจึ๊บนี่ไงงานไม้ผมอยากได้งานไม้โอ้โหแล้วดูสีไม้นายไม่เข้าเลยอันนี้มันเป็นไอ้นั่นเนาะเซรามิกมันเป็นบริดจ์แหละอันนี้เป็นแพนเนลแพนเนลสวยกว่าเนาะเอออย่างเงี้ยดูแบบนะดูแบบไฮโชว์ไหมไฮโชว์ไฮโชว์แล้วก็เปลี่ยนก่อนสวิตช์แท็บโอเคนี่ไงแล้วก็เลือกสีครับตามสไตล์ของเราเราสามารถลงสไตล์เราเองได้แล้วก็จัดการถ้าอย่างนี้จะได้ทีละช่องใช่ไหมปุ๊บ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 นี้เนี่ยมันง่ายกว่าเฮาฟิปเปอร์ครับเราไม่ต้องมานั่งแบบระบายสีเหมือนเฮาฟิปเปอร์นะอันนี้ก็คือแบบสั่งแล้วก็จัดการนี้เลยแล้วก็รวบไปนี่สวย
อยากให้แบบคนละโทนกันโทนข้างนอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันครับผมจะลงประมาณนี้ไอ้ตรงเนี้ยโซนข้างในจะเป็นงานไม้นะนี่ยาวไปถ้ามันมีเหมือนกับช่องบล็อกอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถรวบยาวได้เราต้องมานั่งแก้ทีละอันนะนี่เห็นปะตามขอบตามมุมอะหลังคาก็ลงไม่ได้โคตรเศร้านี่หลังคามันน่าจะแยกกันครับแล้วก็ข้างนอกโอเคขอเปลี่ยนก่อน material tab จึ๊บเอาเป็นโซนผมว่าโซนไม่น่าจะสวยนะเซรามิกน่าจะห้องน้ำเนาะเนี่ยโอ้โหเซรามิกนี่ทีละช่องเลยครับเข้าใจแล้ว wallpaper อันนี้เป็นช่องอย่างนี้นะก็คือเราจะลงอย่างนี้ก็ได้เห็นปะลงตามขอบอะไรอย่างเงี้ยผมอยากดูไอ้เนี่ยกราฟิกกราฟิกก็คือลงเป็นไอ้นี่แหละครับเป็นแผนภาพอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแจมงานเพนก็คือเพนอันนี้มันไม่เข้ากับห้องผมฮะลองเอาไอ้พวกอิดดูดิว่ามันจะเข้าไหมไอ้พวกล็อกๆก็คือเราต้องซื้อใช่ไหมโคตรเศร้าเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเข้ากว่าเนาะโอเคลองดูจึ๊บอันนี้เป็นโซนนอกไงอันนี้เราต้องลงทีละ2ช่องเห็นป่ะจึ๊บนี่ยาวไปเสื่อยมันเหมาะกับห้องน้ำเนาะตรงนี้เพราะว่าข้างในมันเป็นงานไม้ไงเฮ้แต่ก็เข้าอยู่นี่ไงมันจะแยกโซนกันเห็นป่ะข้างนอกจะดูแบบให้เชยหน่อยให้ช้อๆจัดไปแล้วหลังคาลงไงวะเนี่ยขอบผนังข้างบนอะลงสีไม่ได้อุตส่าห์พังซะสวยเลยนายชุบนี่สวยๆเรียบร้อย The guests are arriving soon. Open the hotel app to check how many you're coming. เดี๋ยวนะมีคนมาแล้วเหรอ Open booking app ไหนอะอ๋อนี่ข้างบนชุบนี่ Now for the most pleasant part, furnishing. Let's start with that. โอเค Guests need to have ก็คือถ้าเราเหมือนกับรีโนเวทห้องอะครับเราจะสามารถขายได้ราคานี้ก็คือค่าเช่าเห็นปะWe'll also need chairs and a nice little table. แล้วเขาต้องการอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกทำนองนี้ไงสมมุติถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือคนที่จะมาเข้าห้องเราครับอยู่กี่วันนี่ไงเขาจะบอกไว้7วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วความต้องการของเขาต้องการอะไรมั่งต้องการเก้าอี้ที่นอนต้องการทีวีต้องการจัดปาร์ตี้อะไรอย่างงี้เขาจะบอกครับคนที่จะเข้ามาไอ้นี่นะมาเช่าห้องนี้แล้วก็ตั้งราคาได้นี่ไงอันนี้คืนเหรอหรือว่ารอบละ7วัน25เหรียญอย่างนี้เหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็แอปพลายได้อะไรเงี้ยตอนนี้มีแค่2คนนะที่จะเข้ามาเช่าเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างประมาณนี้ครับมีทีวีมีอะไรเงี้ยโอเค close จึ๊บมานี่ไงเขาจะบอกครับว่าเราต้องการอะไรมั่งที่นอน table chair โคมไฟอะไรอย่างนี้วอลของตกแต่งมาดูของตกแต่งกันดีกว่ามีไงเฟอร์นิเจอร์ชิดได้อันเดียวอ่ะนายอ๋อเลือกได้ด้วยวะเนี่ยโหแล้วเราจะหาแบบต้องหาอย่างนี้เลยเหรอทีละอันอย่างเงี้ยเหรอโคตรโหดแล้วสีไม่เข้ากับห้องเลยเนาะอีดิทได้ครับก็คืออยากให้สีเข้ากับห้องเราก็อีดิทสีโอ้โหแจมครับแจมนี่ไงเราสามารถลงสีที่เราแบบอยากได้ได้อะไรเงี้ยก็กดแถบเปลี่ยนสีเอานอนนี้เลือกได้ยาวๆอ่ะคือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเราจะเปลี่ยนได้เยอะเลยครับนี่ไงเปลี่ยนสีได้อะไรอย่างนี้แล้วก็โรเตทอ๋อโรเตทได้มุมประมาณนี้วะเราไม่สามารถแบบลงดีเทลละเอียดได้ครับโอเคเดี๋ยวนะนี่เป็นที่นั่งตรงนี้หนึ่งอันแถบนี้จึ๊บมันจะสวยไหมวะเนี่ยเพราะสมควรจะเป็นเตียงนอนมากกว่าเนาะมันไม่ควรจะเป็นที่นั่งไงที่นั่งก็ชิลๆตรงนี้แล้วกันตรงนี้อ่ะนี่2อันใช้เงินนะครับประมาณ60นะแล้วก็จะได้ที่นั่งประมาณนี้ให้แสงสวยเห็นป่ะไม่เอาอ่ะผมไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวนะผม move ได้ไหม move ไม่ได้มันก็คือการนี่ครับ reset เราต้อง move ตรงนี้เอา pick up ชึบนี่ไงอ๋อ pick up ก็คือไอ้นั่นเลยครับ hold to sell กับ pick up นี่ผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะเดี๋ยวผมจะไปลงไอ้นั่นครับเตียงไอ้นั่นข้างในไงตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก๊อปถ้าก๊อปเราต้องอยู่ในหมวดเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ก๊อปนี่เฮ้ยแจมแจมเล่นไปเรื่อยๆก็คงรู้แหละครับระบบของมันเนี่ย
ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นที่นอนนะขอดูที่นอนดิคือเราจะเลือกแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทีละอันเห็นป่ะอันนี้เป็น king size ใช่ไหมไซส์ใหญ่อะไรอย่างงี้มันล็อกอยู่เหรอเราต้องเหมือนกับว่าไอ้นี่ครับแบงค์1ของโฮเทลถึงจะสามารถที่จะซื้อเตียงแบบนี้ได้อ๋อก็คือตอนนี้มีแค่นี้ครับนี่ๆแค่นี้อันนี้สวยเนาะชอบแบบงานแบบโมเดิร์นเก่าๆอ่ะ2เตียงเอ้าเฮ้ยลืมปรับสีอีดิทได้มั้ยอ่ะชึบโฮทูเซลEdit นี่ไง Edit ตรงนี้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนสีเอาอะไรเงี้ยแต่งานมันละเอียดครับผมชอบงานละเอียดเขาอะต้องนำมานั่งทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยแล้วก็แถบต้องจำไอ้นั่นฮอตคีย์ดีๆครับไม่งั้นจะงงๆหน่อยเฮ้ยนี่สวยเนาะดูโคชอบเอฟง่ายๆแล้วก็ก๊อปได้ถ้าก๊อปเราต้องมาอยู่ในหมวดนี้ครับเชิบก๊อปมาเตียงคู่เตียงคู่เชิบสวยได้แล้วแล้วก็เทเบิลใช่ไหมคอฟฟี่เทเบิลกับเทเบิลแบบอย่างนี้คอฟฟี่เทเบิลต้องเอาไว้วางตรงหัวเตียงเลยมันได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยมันคึกนี่อันนี้สวยงานชิปปื้นนี่แกว่างานชิปปื้นเนี่ยอันนี้สวยกว่านี่มันจะมีแบบอันใหญ่ๆแล้วแต่ผมต้องอันนั้นไงปลดล็อกก่อนนะโคตรเศร้านี้3ที่ครับเอาไว้วางแบบโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยดูงานน่ารักโคตรเท่แล้วก็เทเบิลครับเอาไว้หัวเตียงคือมันจะมีแขกคนหนึ่งที่ต้องการนี่ทีวีไงเขามันจะมาจัดปาร์ตี้อะไรกันเงี้ยผมว่าควรเอาไอ้เนี่ยมันลงตรงนี้นะเทเบิลมีอันเดียวนายอันนี้ดูไฮโซไฮโซอันนี้เปลี่ยนสีก่อนอีดิทแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ปะนี่ไงอยากให้มันสีแบบลึกๆเลยแล้วก็เปลี่ยนสีนี่สีมืดๆทำนองนี้ไอ้เกมนี้มันมาประมาณนี้แล้วเนาะโคตรดีอ่ะโคตรชอบเกมสมัยนี้มันไปได้หลากหลายแล้วอยู่ที่คนทำแหละ Energy มันรองรับแล้วไงครับ Engine เดี๋ยวนี้มันดีหมดแล้วอะทำเกมง่ายสีนี้เข้าครับนี่ไงมันไม่ตรงอะเนาะมันควรจะตรงนี้ป่ะเดี๋ยวนะขยับก่อนปึ๊บเอาไว้แถบนี้เราต้องดูไอ้นี่นะครับเห็นป่ะบาลานซ์มันจะดูสวยๆบาลานซิ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็ไอ้นั่นครับสโตรจกับโคมไฟใช่ไหมแอดวอลโอเคเดี๋ยวลงโคมไฟก่อนไอ้นี่ระบบห้องน้ำครับไอ้นี่นี่ไงเอาแบบมินิมอลไม่มินิมอลเพราะมันลงได้แค่นี้อ๋อนี้ได้นี้ได้ด้วยว่ะอันนี้สวยอะผมอยากรู้ว่าถ้าเราอีดิทให้มันสวยได้ไหมไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้แล้วก็มีวอลแค่นี้ไบซิเคิลวะโอ้โหไบซิเคิลสวยอะเอ้ยนี่มันโฮเทลสำหรับไอ้นี่นะอินดี้แมนอีดิททึบไอพวกนี้อีดิทไม่ได้ครับแมททีเรียลก็ไม่ได้ปะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยนะอันนี้ก็สวยอะเอ้ยแต่ผมชอบไอ้นี่นะไบซิเคิลอะมันดูแบบอินดี้ดินี่แจมได้แล้วครับต่อไปก็เป็นไอ้นั่นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้นะที่จริงหรือตรงนี้ก็ได้ได้สองที่นะแต่ผมว่าจะลงคันนี้มันมีตู้เย็นไว้เนาะเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือทีวีแบบนี้ก็ไม่มีแล้วจะลงไอ้นี่ไว้ทำไมวะเนี่ยนะเอาได้อยู่นี่ไงเอาแบบถูกๆไปก่อนนายอะใช่เรื่องไหมเดี๋ยวเงินหมดโอเคได้แล้วนี่ไงอ๋อโมเทลแบบอินดี้อะอันนี้ระบบไฟผมอยากดูระบบไฟเนี่ยแหละไลนิ่งว่ามันสวยแค่ไหนถ้ามันกลางคืนนะโอ้ยอันนี้สวยแต่มันไม่เหมาะกับแสงห้องนี้เนาะผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยสวยกว่าประมาณแบบไอ้นั่นหน่อยอะไม่ต้องโมเดิร์นไงแต่มันอันนี้มันโมเดิร์นอะแต่ผมว่ามันเข้านะเหมือนห้องแบบสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนี่ก็ได้นี่ไงระบบแสงไม่สวยอะเฮ้ยไม่เอาลบทิ้ง hold to sell ขายทิ้งได้ครับเงินคืนดีได้เงินคืนอะแล้วก็มีวอลแรมก็มีครับเนี่ยถ้าเราอยากจะลงอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นกำแพงไอ้นั่นไฟข้างบนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ากำแพงอย่างนี้ดีกว่า
สวยๆดีไม่ต้องเจาะปูนเข้าไปนะฟี่ฟี่เข้าไปในปูนอ่ะไม่งั้นน่ะเศร้าเลยเอ๊แล้วก็มีนี่วางไว้ตรงนี้อันนึงน่าจะดีเอ้ากดผิดมันยังไม่เรนเดอร์แบบไอ้นี่เนาะไม่ 100% ไงได้แล้วนี่ไงแล้วก็มีไฟประมาณนี้ครับไปดูตู้ก่อนตู้เสื้อผ้าอ๋อต้องมีพวกนี้ครับนี่อันนี้ดูไฮโซโคตรชอบ2ตู้สวยเลยเปลี่ยนได้ไหมอีดิทอยากได้มันสีแบบสวยๆงานดีๆเอ้ากดผิดงานดีๆกว่านี้หน่อยปึ๊บเราต้องจำฮอตคีย์ไว้ด้วยครับงานเด่นๆเงี้ยมันจะได้ดูแบบดีๆออกมาCannot คือเราลงแบบทับกันไม่ได้ไงต้องเว้นมาหน่อยนึงครับให้มันสวยๆอ่ะ2ตู้สวยได้แล้วต่อไปก็เป็นในนั่นครับ decoration อะไรก็ได้ที่เป็นเหมือนกับวางพื้นอ่ะขอดูก่อนนะอ๋อมีผ้าม่านด้วยเหรอโคตรแจ๋วนี่ไงให้โชว์อ่ะนายมันหมุนมุมไม่ได้วะมันได้มุมเดียวเลยครับได้มุมนี้นะโรเทตไม่ได้ไหนปะของกดโรเทตไม่ติดเฮ้ยอย่างนี้สวยอะเปลี่ยนสีได้ไหมเอาสีแบบงานไอ้นั่นหน่อย country girl country หน่อยนี่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 สวยสวยสวยเลยเฮ้ตกแต่งได้เยอะดีครับผมชอบนี่ไงคือเราไม่ต้องกังวลเหมือน House Flipper ครับไม่ต้องแบบวางแผนอะไรเยอะมากมายไงเหมือน House Flipper อะอันนี้เราตกแต่งอย่างเดียวตกแต่งไงก็ได้ให้สีสวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีหน่อยโอเคเดี๋ยวนะ Table Coffee Table ไม่มีตู้เย็นอ่ะนายว้านี่ครับอะไรก็ได้ที่วางพื้นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เราต้องใช้นี่กระจกแก้วน้ำแต่ไม่มีไอ้นี่เนาะกระดาษชำระสบู่มีแค่นี้จริงเหรอนายโคโลนวูแมนเพอร์ฟูมต้องวันตรงประตูเดี๋ยวๆๆเอาให้สวยอันนี้ก็เดโมแล้วครับขอเต็มๆหน่อยไงแต่ผมดูก่อนว่ามันมีนี่หรือเปล่านะทอยเลตชาวเวอร์บาร์ไม่มีแบบไอ้นั่นอะเนี่ยไม่มีตู้เย็นป่ะมีแต่ลำโพงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีตัวเฮ้ยลำโพงตัวนี้สวยว่ะหาที่ลงสวยๆดิเชอะบังไม่เข้าเลยเนาะมันต้องมีที่วายที่หนึ่งครับสแตนอะแล้วก็ต้นไม้นี่ไงลงได้เพิ่มเติมเฮ้ยนกพิราบไหนใช่ไหมนะดูวันวัดเดืออะไรตรงนี้มินิมอลครับงานมินิมอลต้องอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีไอ้พวกนั้นนะไอ้นี่คาเฟ่พื้นอะไรอย่างเงี้ยเออสวยอ่ะโคตรเข้าแล้วมันยังล็อกอย่างเยอะไงล็อกอย่างเยอะนายอ่ะอันนี้สวยแต่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบสีงานไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงจะแจ่มหน่อยโอเคหูยไฮโซมันเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วครับเพราะมันเป็นวงกลมฮะเดี๋ยวนะออกไปเอาใหม่เอาไปนี้ดีกว่าสี่เหลี่ยมดีกว่าจะได้ดูแบบสวยๆหน่อยนี่เจ็บสุดยอดต่อไปแล้วเดี๋ยวนะลงตามภารกิจเขาก่อนครับลืมมีเห็นปะมีนี่ด้วยครับดาวเลยคัมเมนข้างบนด้วยว่าเราทำได้กี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยคงตอยแน่เนาะตอนที่เหมือนกับลูกค้ามาเช่าอะไรอย่างเงี้ยแหละน่าจะใช่เราต้องทำไปนั่นครับของตกแต่งใช่ไหมนะฮะของตกแต่งนี่ตัวนี้เฮ้ยมีไฟผนังด้วยเหรอเพิ่งเห็นแล้วดูสีผนังดีนายเออนี่แจ่มครับลงได้เยอะเลยทุกอย่างเลยเนี่ยต้องลงพวกเนี้ยคึดูมันใช่ไหมเนี่ยล็อกปลดไอ้ค้างอยู่หลายอย่างเลยที่ผมไม่สามารถลงได้เทียนนี้ครับฟีลแบบไฮโซนี่ไงต้องลงทั้งหมด5อันครับไอตัวนี้นะอะไรก็ได้ครับลงไป5อัน
ังสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องแบบไอ้นี่นะโอ้มีนี่ด้วยเอาไว้ปุ้นนะใช่ไหมนายชุดนี้สวยๆอันนี้คือก้อนหินใช่ไหมอ๋อมีตัวนี้ตกแต่งด้วยอันนี้คือหันดูดินี่ไงนาฬิกาตกแต่งได้ครับลงหัวเตียงไม่เข้าเนาะแล้วก็พวกของตกแต่งเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้มันตกแต่งน้อยแหละเพราะว่าตอนนี้เราเลเวลน้อยครับอยากให้เลเวลเยอะกว่านี้ไงตกแต่งไปขวดโหลขวดไหอะไรอย่างเงี้ยชุหมดแล้วได้แค่นี้แล้วก็พวกของตกแต่งวอลต่างๆ decoration พวกรูปวาดพวกอะไรอย่างงี้โอ้โหดูงานโคตรไฮโซเสียดายไม่มีเนี่ยเนาะไม่มีตู้เย็นผมก็กล่าวว่าลงตู้เย็นทางเนี้ยสวยๆไม่มีตู้เย็นนะอาจจะเลเวลไม่ถึงไงงานแบบไอ้นั่นนะครับโมเดิร์นเรียบร้อยเสร็จเอ้ยไม่สวยเลย Lovely now for the bathroom and then we're good to go สวยดูเสร็จแล้วครับห้องผมไงล่ะต่อว่าจะเป็นไอ้นั่นละครับห้องน้ำป่ะ Start cleaning up and then take care of the fittings we're close you're doing great ฮะเอาเสียงจัดการเคลียร์ห้องน้ำก่อนตอนนี้เอาเฮ้ยสีไม่สวยเอาออกให้หมดแจมมันมีสเตมินาเราด้วยไงอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเราเลเวลอัพเราอาจจะอัพสเตมินาเราก็ได้ครับเหมือนกับอัพได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้างบนนะผมก็อุตส่าห์เคลียร์เห็นปะข้างบนน่ะหรือว่ามันเป็นภารกิจต่อไปวะเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์ห้องน้ำก่อนตีไวเกินนายโคตรโหดจึ๊บดีไม่พังข้างนอกไปด้วยเนาะไม่งั้นเศร้าเลยตุ๊ดดุ๊ดดุ๊มเสร็จภารกิจของเขาอ่ะเราไม่ต้องเคลียร์หมดนะฮะแต่ผมอยากให้มันไปสวยๆไหนก็ทำแล้วมันต้องสวยครับลูกค้าจะได้แบบถูกใจวัยรุ่นเรียบร้อยได้แล้วนี่ไงมาจัดการเคลียร์ก่อนเราต้องเคลียร์สองรอบครับเคลียร์พวกแบบเศษไอ้พวกนี้ด้วยเนี่ยพวกอะไรที่มันพังออกมาเงี้ยต้องเคลียร์ด้วยแล้วค่อยจัดการทำอย่างอื่นนะไม่งั้นมันจะไม่สวยเนาะมาเรียบร้อยโอ้โหเสียดายที่มันกราฟิกมันยังแบบแปลกๆเนาะมันยังเบอร์ภาพแปลกๆเซรามิกครับต้องงานเซรามิกแล้วแหละพูดเลยเอาสีนี้นี่ที่เล็งไว้สวยๆแน่นอนไอ้นั่นน่าจะเหมือนกับว่าคุมหมดไปเลยไงไหนๆก็ทำแล้วเนาะนี่ซีรามิกโมเดิร์นผมจะทำห้องน้ำโมเดิร์นให้ดูครับเพื่อความแจ่มเจ๊นี่มันก็เป็นวอลใช่ไหมเริ่มเป็นแล้วผมเริ่มแบบรู้ฮอตคงฮอตคีย์ของเขาแล้วเซรามิกเอาโมเดิร์นแบบสีสวยๆอย่างนี้อ่ะจัดไปตอนแรกก็ทำห้องน้ำไงวะตอนที่เราผมพังตอนแรกอะลืมดูตอนแรกมันจะได้ทำให้มันสวยๆแบบนั้นไงตอนแรกเขาวางแบบแปนไว้ดีแล้วเนาะแต่เราเหมือนกับว่าทำเราต้องดูจำนวนเงินด้วยนะสมมติว่าถ้าเราทำเกินงบอะครับแล้วแขกมาพักแล้วเราไม่ได้เงินอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าในการรีโนเวทนะทำไม่จำเป็นต้องแบบสวยหรูอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะมีเงินเยอะไงเพราะว่าเราเปิดเช่าอ่ะมันได้แค่25เหรียญเองเราจะคุ้มกับการลงทุนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูจำนวนตรงนั้นด้วยเซตได้ห้องน้ำแล้วเงี้ยงานโมเดิร์นงานโมเดิร์นแหละสวยสวยเซตใช้ไป 2,000 แล้วเนี่ยโคตรเศร้ามาแล้วก็เป็นระบบห้องน้ำครับชาวเวอร์จัดไปดีนี่บาร์โอ้โหดูให้โชว์ให้ช้อไม่เอาแพงแน่นอนนายอะมีอันเดียวเลยครับต้องอย่างนี้ครับมันติดมุมอะเนาะคือถ้าผมลงอย่างนี้เราจะลงไอ้ที่ล้างมงล้างมือไม่ได้ปะมันต้องติดอย่างนี้เลยครับนี่แล้วดูสีดีนายขอสีแบบสวยๆหน่อยยึบนี่ฮะสีมันต้องแบบโทนเดียวกันกับสีพื้นครับ
เอาขยับหน่อยนะจึ๊บมันต้องหมุนอยู่ฝั่งนี้นี่สวยๆอะฮะแล้วก็กระจกบานใหญ่ๆเนาะมันจะได้ดูแบบโมเดิร์นไปลงต่อแล้วก็เป็นทาวเวอร์อ๋อต้องมีหมดเลยเหรอคือเขาไม่ไอ้นั่นครับอ๋อโอเคไอ้ที่ผมลงบาร์ดอ่ะมันไม่ใช่อันนี้ต้องลงทาวเวอร์ครับนี่ไงโอ้ยสวยอะเข้ามุมพอดีเลยว่ะโคตรแจ่มอีดิทไปสีต้องเป็นสีเข้าๆหน่อยนะสีขาวผมว่ามันไม่สวยอะสีมันต้องเป็นสีเดียวกันนี่สีนี้น่าจะปรับระดับชั้นได้เนาะอนาคตอาจจะมีแหละครับแล้วก็ไอ้นั่นไฟเลทมันเล็กเนาะห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่กว่านี้ว่ะโคตรเศร้าโอเคตรงนี้แล้วกันครับอีดิทได้ไม่เยอะนี่ไงได้แค่แบบฝารองเฉยสีของฝาจักโคกอะไรเงี้ยฝานั่งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีนี่ได้ขอบแล้วก็ที่ล้างมือนี่ไงเห็นว่าไฮโซสุดๆเอากดผิดเถอะอันนี้ดีกว่าเนาะเอ้ยเหมือนนี่เลยอ่ะเรียวกังอ่ะเขาเท่เขาชอบนี่เรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นในนั่นซอเอต้องลงด้วยเหรอเฮ้ยมันจะไม่มีที่เดียวนะนายถ้าลงซอเอเนี่ยดูแน่นไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อเป็นงานไม้ได้เฮ้ยสวยว่ะนี่ไงงานแบบโมเดิร์นไหมมันต้องมีเนี่ยครับอนาคตอ่ะเนาะอาจจะต้องมีแบบม็อดที่เราสามารถลงของซ้อนอย่างเงี้ยได้ปะเพราะตอนนี้มันลังลงของซ้อนกันไม่ได้ถ้ามีม็อดลงของซ้อนอ่ะของมันจะสวยครับมันจะดูเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันจะดูห่างออกไปช่องนึงนี่ไงเราจะลองแบบละเอียดนี่เห็นปะมันจะห่างออกไปครับมันจะไม่เป็นเหมือนกับชิ้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรอมอสครับอาจจะมีแก้ตรงนั้นนะแล้วก็อิสเซอรี่โอเคมาของตกแต่งห้องน้ำใช่ไหมนายเพื่อความสวยนี่พวกโคโลนเพอร์ฟูมไว้ให้ห้องน้ำครับแต่ว่ามันเหมาะกับงานนี้เอาลอยนายอย่าลอยยาพิษเอาเฮ้ยฮะตกเดี๋ยวเอาเฮ้ยละค้างกันเลยขายทิ้งได้ไหมเนี่ยคึทำไมครับมันตกแล้วมันขยับหมุนไม่ได้ไงเราต้องวางต้องจัดสรรโซนดีๆเลยครับเนี่ยเยอะผมยังไม่ชินปุ่มว่ะอันนี้มันควรอยู่แถบๆนี้เนาะเนี่ยให้เขาแบบนั่งบาร์ชิวๆอะไรแจมๆแก้วน้ำไม่ควรพี่มันจะไม่มีเนี่ยแหละที่ผมบอกเนาะตู้เย็นน่ะถ้ามีตู้เย็นน่ะแจมโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่เอาอ๋อมีผ้าด้วยแต่ไม่มีที่ลงแล้ววะไอพวกนี้ซ้อนละเอียดได้เห็นปะแต่มันจะลอยมากครับไม่เอาเอาเป็นกระดาษทิชชู่แล้วกันไว้ตรงนี้เหมือนกับไอ้นั่นเนาะห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้รู้สึกว่าจะมีแบบทำห้างด้วยครับแต่ยังไม่มานะเดโมผมรออยู่คล้ายๆเกมนี้แหละแต่ปรับปรุงห้างอะไรอย่างเงี้ยรอเล่นเลยแหละเดโมตอนนี้มันเยอะไงสตรีมเขาปล่อยแบบงานเฟสเดโมมาโคตรชอบหาเกมที่เราอยากเล่นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยมาต่อไปก็เป็นเหมือนกับไฟใช่ไหมจัดไปดิโอ้โหสวยสุดอย่างชอบอันนั้นน่ะดูแบบโมเดิร์นเก่าๆเลยเนาะมีเปลี่ยนสีไหมอ๋อมีเปลี่ยนสีไฟด้วยป่ะแต่เปลี่ยนสีนี่ไม่ได้ป่ะได้แค่นี้ครับโอ้ยสวย Excellent เรียบร้อยได้แล้ว Now you can confirm the booking Remember that you can always add new furnishings and make the space more pleasant and comfortable ครับจึ๊บแล้วก็ไปดู booking ต่อครับโอ้โหนี่เห็นป่ะมันบวกห้องเราให้50เลยครับแล้วก็ของที่เขาต้องการแล้วก็ไปดูลูกค้าเราอย่างเงี้ยว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดเหมือนอย่างเงี้ยเรามีที่เขาต้องการครับก็คือชาวเวอร์มีอะไรนี้คืออะไรอ่ะอันสุดท้ายผมไม่รู้อ่ะเนี่ยอันสุดท้ายไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่เก้าอี้เรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้างบนอย่างเงี้ยข้างบนเราจะเหมือนกับว่าคุมได้มากสุดครับทั้งหมด2อันนี้ขายไป2นี่ไงเราก็จะเอาคนนี้เข้ามาอยู่จึ๊บอ๋อได้2คนเข้าใจแล้วนี่ไง
คนนี้เหมือนกับไม่ค่อยชอบครับแต่คนนี้ชอบอ่ะซะงั้นเลยผมก็ลงไปแล้วเนาะบาร์ดอ่ะทำไมเขาไม่ชอบอ่ะโอเคแล้วก็แอพพลายครับก็คือ2คนนี้จะเข้ามาอยู่ไม่ใช่ว่าคนนี้เข้าอยู่รวมกันนะแล้วก็เตียงก็คือ4เตียงได้4รอบไปแหละเอาง่ายๆเลยเชิบ Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. สวยแล้วเราก็สามารถแอดเพิ่มได้ครับโซฟาอะไรอย่างนี้คือทำตามที่เขาต้องการได้นั่นแหละ One loves plants. The other will appreciate comfort more. Keep this in mind while booking. Try to meet these preferences by placing the right accessories in the room. Table, coffee. That will make our guests happier. โซฟาผมลุ้นลงโซฟาไปเหรอแล้วก็เต็มแล้วด้วยคึกโคตรเศร้าเลยถ้าลงไปปุ๊บล้นงานล้นแน่นอนนะแล้วโซฟาเอ้ยอันนี้สวยชอบเอฟสีแบบน้ำตาลหน่อยนี่จะได้ดูแบบเข้าๆกับสีห้องเราแล้วก็ไฟครับอันนี้คือลงของที่เขาต้องการทำนองนี้ไงเหมือนก็มาแก้งานได้ก็ลงของที่เขาต้องการไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีนี่นะยังไม่มีตู้เย็นครับไม่งั้นแจ่มโอ้โหอันนี้โคตรโมเดิร์นเลยโคตรชอบมาลงวันนี้ไปแล้วกันเนาะหมุนให้มันสวยๆนะสวยนี่ต้นไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไว้ห้องน้ำสวยปะรอให้เขาปรับกราฟิกกันเนาะรอตัวเต็มมาก่อนเดี๋ยวจะใส่กราฟิกให้เต็มๆน่าจะสวยกว่านี้ไงไอ้ตัวนี้ไว้ขอบๆที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับเรียบร้อยไอ้เดโมก็สนุกแล้วอ่ะโคตรแจ่มโอเคไปแล้วก็เสร็จสำปรับปรุงห้องนี้ครับรอแขกมาพัก Open NDF เดี๋ยวนะมันมี NDF ด้วยเหรออ๋อนี่ไงแล้วก็สกิลเห็นป่ะมีสกิลแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่มามันก็คือเดโมอยู่นั่นแหละแล้วก็ ND ทำนองนี้เรามารอดูกันครับว่าห้องที่ผมตกแต่งไปเนี่ยมันจะได้เงินสักเท่าไหร่เชียวเดี๋ยวรอจบวันนี้ครับ end day ไปโอเคจบมาแล้วก็มา end day กันครับวันนี้รอดูว่าได้เงินเท่าไหร่นี่ไงยังเหมือนกับเขียวคนเดียวเองเนาะอีกคนนึงเขาไม่ชอบอะทั้งที่เหมือนกับว่าของคนเนี้ยได้น้อยกว่าเห็นปะแดง2อันแต่ข้างบนน่ะแดงอันเดียวแต่ไม่ชอบซะงั้นนายโอเคมาเรามารับเงินกันครับจบFrom now on, you'll have access to rank 2 items. Oh, you'll have more possibilities to show off your skills while furnishing. แรงก็ขึ้นประมาณนี้ครับแล้วก็คนที่เข้ามาพักนี่ไงแม่งทิ้งไอ้นี่ขวดเหล้าไว้เต็มพวกนายมีอะไรพังไหมวะเนี่ยเข้าไปดูดิยึบโอ้โหโคตรเละมันมาปาร์ตี้กันไงดีที่ผมตกแต่งไปไม่มีอะไรเสียหายครับดูมาปาร์ตี้กันเหมือนกับว่าแล้วก็จัดการตรงนี้ Dear ก่อนทำนองนี้ Thank you for completing the demo version of our game. โอเคเดโมก็จบประมาณนี้ครับ Don't forget to share your feedback on our Discord channel and by filling in the survey. แล้วก็บอกว่าให้เราตามริคอร์ดเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปตามริคอร์ดนาย Next time you will have a big star to host. So pay attention to the Hotel Renovator Prologue announcement. โอเคเรียบร้อยก็จบสำหรับ Hotel Renovator Demo รอตัวเต็มแน่นอนครับสนุกอ่ะอย่างแจ่มเราก็ต้องมาเคลียร์พวกที่ลูกค้าทำพังด้วยไงเหมือนกับงานปาร์ตี้มาจัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเคลียร์ด้วยครับแล้วก็โรงแรมเราจะได้แต่งในทั้งโรงแรมเลยทำนองเนี้ยมันก็เราซื้อโรงแรมแล้วก็มาตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยทำทีละห้องไปเรื่อยๆเก็บเงินต่อห้องเก็บเงินต่อคืนแล้วก็เอาเงินที่ได้มาตกแต่งโรงแรมครับมันจะเหมือนกับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละทีละห้องแล้วก็เป็นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะอันนี้แจ่มครับโอเคสำหรับเดโมเกมนี้ก็จบประมาณนี้ครับรอตัวเต็มเลยเกมสนุกขึ้นวันนี้ไปแล้วครับพ่อเดโมเต็มอิ่มมากอะโคตรชอบรอตัวเต็มเลยเนี่ยนาย